วงที่2ครับเล่าขานตำนานคิวนะครับโดยปตท.การกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็โครงการสนุกเกอร์ของแสงโสมครับครับโดยพบกับครูของวงการสนุกคิวเมืองไทยครับคุณศักดารัตนสุวรรณครับผู้อำนวยการนิสสันคิวทองครับสนุกเกอร์หนังสือเล่มเดียวเล่มแรกของประเทศไทยแล้วก็เป็นเล่มแรกที่อยู่คงทนนานกว่านิสสันฉบับอื่นๆแน่นอนนะครับใช่นะครับคือพูดกันง่ายๆครับตอนนี้เนี่ยในแผนหนังสือบ้านเราวงการสื่อสารมวลชนนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยค่อยๆทยอยกันปิดนะครับหนังสือที่เคยดังเคยมี value ที่ดีๆก็ทยอยปิดไปไม่ว่าจะเป็นทั้งสกุลไทยแพลวพลอยแกมเพชรปั่นหมดแล้ว image นะไปเยอะนะครับหนังสือพิมพ์บ้านเมืองไปแล้วครับแล้วก็ที่รออยู่นี่รออยู่รออยู่บางที่นะฮะแล้วก็ผู้บริหารมึนๆเนี่ยแล้วก็มีอย่างที่แอบปิดไปก็เยอะโดยที่เราไม่รู้ใช่ถ้าพูดถึงหนังสือนิตยสารกีฬาตอนนี้นะครับผมเป็นคนหนึ่งที่จะชอบเดินเข้าไปหาพวกนี้ปรากฏว่าที่เหลือเนี่ยพูดได้เลย1สตาร์ซ็อกเกอร์รายสัปดาห์นะครับก็ยังคงทนถาวรในราคา20บาทครับครับ2คิวทองครับแล้ว30บาทก็คงทนอยู่อย่างเงี้ยใช่ที่เหลือนะครับหาได้ยากมากๆนะครับคืออันนี้ผมไม่นับพวกเยอะปลาหรืออะไรไม่นวลนางนวลนางไม่มีแล้วเสียดายไปหาก็ไม่มีนะครับคนเสพอ่ะจะตายแล้วครับเพราะว่าคนขายติดคุกไปหมดแล้วเพราะว่าพวกนี้เมื่อก่อนนี้ก็ยังมีนะยังหาได้เดี๋ยวนี้หาไม่ได้เลยหายากเซ็งจริงเลยทำไมฮะทำไมเมื่อคุณเหงาไอ้สารคนเศร้าอ่ะมีอยู่สาระเขายังมีครับยังมีผมมีเห็นอยู่แต่ว่าสมัยก่อนผมมันเป็นเล่นพ็อกเก็ตเล็กนะอันนี้เป็นเล่มใหญ่เล่มเล็กเดี๋ยวนี้เป็นก่อนเป็นเล่มเล็กเองนะรุ่นแล้วพอมารุ่นผมมันเป็นเล่มใหญ่ตอนนี้กลับมาเป็นเล่มเล็กนะเล่มขนาดหนึ่งมือเนี่ยนะใช่สาระคนเศร้าจำได้สมัยก่อนอ่านได้อ่านด้วยเหรอสาระคนเศร้าเป็นคนชอบอ่านบทกลอนไงใช่มันแบบอ่านแล้วมันเพลินดีมันเพลินจริงมันเพลินดีจริงมันไม่มีอะไรนะครับคือหนังสือคืออาหารสมองเพราะนั้นเด็กๆยังไงซะอ่านด้วยนะครับผู้ปกครองก็อย่าไปดูอย่างนี้อย่างเดียวนะครับตอนนี้ก็ไหนๆหนังสือมันก็เหลือน้อยแล้วก็ไปซื้ออ่ะผมแนะนำเลยซื้อซ็อกเกอร์ด้วยคิวทองด้วย50บาทเองแป๊บเดียวนะครับทุกเดือนนะครับมาอ่านกันนะครับคิวทองก็เป็นรายเดือนนะครับเล่มนี้หน้าปกขายก็ไม่รู้ไปเล่มฮะเล่มที่แล้วยังเป็นมาร์กฟูสามหน้าเป็นใคร117ป่ะก็เป็นไปได้นะครับมันแล้วแต่คุณศักดาผมว่าคุณศักดาน่าจะเป็นนั่นนะเกี่ยวกับไอ้เรื่องซีเกมส์ป่ะนะนะครับนักกีฬาเอาคู่ที่กลับมาไงขึ้นปกโอริยองกับติ๊กตักคงจะดียอดคงขายดีแน่เลยไปดูช่วงนี้ครับเล่าขานตำนานคิวครับเล่าขานตำนานคิวสนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนการกีฬาแห่งประเทศไทยสนุกเกอร์แสนโสมสิกเกรดสวัสดีครับเล่าขานตำนานคิววันนี้เราจะพูดถึงเด็กไทยแล้วนะครับที่แหมมองโลกนั้นไกลเหลือเกินแล้วก็มีแนวโน้มว่าเขาจะเป็นเสี่ยในอนาคตด้วยนะครับนักสนุกเกอร์ที่ผมกำลังจะพูดถึงนี่ก็คือเทพชยาอุ้มหรือว่าเอฟนครนายกก็อดีตแชมป์โลกเมื่อปี2551นะครับเอฟนั้นตอนนี้ก็ไปเล่นอาชีพแล้วก็อันดับโลกเป็นที่น่าพอใจครับอยู่ลำดับที่33แต่เหนือกว่าอันดับของเขาก็คือตอนนี้เขามองการไกลมากลงทุนนะครับเอาเงินรางวัลที่เขาไปเล่นอาชีพเนี่ยสะสมมาเนี่ยครับได้เงินมาก้อนหนึ่งก็นำไปเช่าสถานที่เปิดอะคาเดมี่ที่อังกฤษโอ้ฟังแล้วไม่น่าเชื่อนะครับว่าจากที่คนไทยเราเคยไปอังกฤษแล้วก็ต้องไปอาศัยคีตวาเลนไปอาศัยซ้อมไปอาศัยเช่าบ้านอยู่ใกล้ๆสถานที่แข่งขันโดยเสียเงินให้กับฝรั่งเนี่ยเดือนละ 1,100 ปอนด์นะครับก็ตกประมาณ
50,000-60,000 บาทนี่ครับต่อเดือนนะครับเราต้องเสียให้เข้าไปอันนี้ไม่รวมอาหารการกินนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเอฟนครนายกนั้นได้คนที่สนใจสนุกเกอร์นะครับคือมีคนไทยอยู่คนหนึ่งรู้สึกจะชื่อคุณยงเขามีเจ้าของกิจการร้านอาหารอยู่ใกล้ๆกับสถานที่แข่งขันซึ่งห่างจากสถานที่แข่งขันประมาณสัก15ไมล์นะครับเขามีลูกของเขาคนหนึ่งอายุ18และเด็กคนนี้ชอบเล่นสนุกเกอร์มากเลยนะครับฝึกมากแล้วก็ฝีมือมีอนาคตด้วยนะครับมีอนาคตด้วยลูกชายของเขานี่เขาเคยลงทุนที่จะเอาซัมนี่อาแบกเนี่ยช่วงที่ไปอังกฤษใหม่ๆไปอยู่บ้านเขานะครับไปอยู่ร้านอาหารเขาเขามีที่กินที่หลับนอนให้เสร็จแล้วก็ให้ซัมนี่เนี่ยเป็นคู่ซ้อมให้ลูกเขานะครับอันนี้แรกๆเนี่ยซัมนี่ก็เคยไปใช้บริการของคนครอบครัวนี้นะครับและต่อมาเนี่ยทางคุณยงเนี่ยเจ้าของร้านอาหารไทยที่อังกฤษนะครับก็ลงทุนเขามีเพื่อนเนี่ยมีตึกแถวอยู่ก็เป็นที่สามารถที่จะสร้างเป็นโต๊ะสนุกเกอร์ได้คุณยงก็มาชวนเอฟนครนายกว่าลงทุนกันไหมที่จะเปิดอะคาเดมี่ขึ้นมาเนี่ยเพื่อรองรับนักสนุกเกอร์จากไทยหรือคนที่มาจากเอเชียให้เข้ามาฝึกซ้อมที่เขาเพื่อที่เตรียมตัวแข่งขันในการเล่นอาชีพเอฟเห็นแล้วก็ตกลงทันทีนะครับก็เลยลงทุนสั่งโต๊ะสตาร์จากจีนนะครับโต๊ะสตาร์นี่เป็นโต๊ะที่ใช้สำหรับแข่งขันระดับโลกนะครับขั้นแรกเนี่ยเอฟก็ได้มาแค่3ตัวเขาตั้งใจจะเปิดอาคารนี้มี10โต๊ะนะครับขั้นแรกนี่เอา5โต๊ะก่อนแต่ตอนนี้เนี่ยได้โต๊ะมาแล้ว3โต๊ะแล้วก็เปิดให้เด็กอังกฤษเนี่ยเข้าไปฝึกซ้อมแล้วนะครับ3โต๊ะอีก2โต๊ะเนี่ยมาสัปดาห์นี้นะครับกำลังจะมาเป็น5โต๊ะแล้วก็จะขยายที่ข้างๆเนี่ยออกไปเพื่อจะเสริมโต๊ะเข้ามาอีก5โต๊ะถ้าสถานที่ของเอฟนั้นได้10โต๊ะนะครับเขาก็จะรองรับนักสนุกเกอร์จากเอเชียได้แล้วก็เปิดให้เด็กอังกฤษเข้ามาฝึกซ้อมเพื่อที่จะเก็บค่าชั่วโมงได้ก็ถือเป็นรายได้ที่น่าภูมิใจเลยนะครับสนุนราคาในการเช่าสถานที่ไม่แพงนะครับรู้สึกจะเดือนละแค่ประมาณคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณสัก 200,000 บาทไม่แพงเลยครับ 200,000 บาทนี่ไม่แพงและรายการนี้เนี่ยเอฟก็มีเกี่ยวกับคุณยงซึ่งเป็นคนไทยครับคนละครึ่งก็ประมาณลงทุนอย่างคนละล้านนะครับไม่มากเพราะว่าสถานที่เขามีอยู่แล้วแล้วก็เจ้าของสถานที่นี่ก็เป็นเพื่อนกับคุณยงเขาก็ช่วยกุลีกุจอทำอะไรให้ทุกอย่างโดยที่เอฟนั้นสั่งโต๊ะเข้าไปอย่างเดียวสถานที่เขามีพร้อมหมดแล้วนะครับเป็นตีผนังออกมาทำเป็นห้องกั้นแต่ที่หนักใจอย่างนึงก็คือถ้าทำอะคาเดมี่แล้วต้องมีแอร์ที่อังกฤษนี่ส่วนใหญ่จะไม่มีแอร์คอนดิชันครับเพราะว่าที่เมืองเขาเนี่ยส่วนใหญ่จะหนาวทั้งปีเขาจะมีก็เฉพาะฮีเตอร์หรือว่าเรียกแอร์ร้อนซึ่งจำเป็นทุกบ้านต้องมีแต่ว่าถ้าแอร์เย็นนี่ไม่มีดังนั้นเนี่ยเอฟก็กำลังจะเอาแอร์คอนดิชันเนี่ยไปติดตั้งในอะคาเดมี่ของเขาซึ่งแอร์ที่อังกฤษนั้นโอ้โหแพงมากครับตัวหนึ่งเนี่ย 30,000 กว่า BTU เนี่ยก็ประมาณแสนกว่าบาทเอฟก็หนักใจเหมือนกันเพราะว่าต้องใช้ติดตั้งหลายตัวทีเดียวครับอันนี้ก็เป็นข่าวความคืบหน้าแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับอนาคตของเอฟเองด้วยเขายังมองการไกลนะครับเอฟว่าเขาจะเอาครอบครัวเนี่ยไปปักหลักอยู่ที่อังกฤษเลยจะเอาน้องนิกภรรยาไปพร้อมกับ2ลูกสาวนะครับไปอยู่ที่นั่นโดยจะส่งเสียให้ลูกเล่าเรียนศึกษาที่นั่นเลยถ้าเขามีอะคาเดมี่เขานั้นอยู่ยงคงกระพัน
ก็จะทำให้ครอบครัวของเอฟเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขนะครับภรรยาก็ดูแลสถานที่ไปเก็บสตางค์ไปลูกโตขึ้นมาหน่อยก็ส่งเข้าทำการศึกษาเล่าเรียนอันนี้เอฟนั้นวางแผนได้ดีวางแผนชีวิตเขาดีมากอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนับสนุนและตอนนี้ต้องยอมรับว่าเอฟนครนายกมีสตังค์มีแล้วนะครับเพราะแต่ละปีนี้เขาก็ทำเงินได้อย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่า5ล้านนะครับเอฟนั้นมีเงินพอสมควรแล้วอะคาเดมี่ของเขานี่เขาตั้งใจไว้ว่าจะพยายามให้คนเอเชียเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดถ้าเข้าไปซ้อมที่อะคาเดมี่ของเขารับรองว่าถูกกว่าที่ไปซ้อมกับคนอังกฤษคิดว่าเรนนั้นถึง 30% ถูกกว่า 30% นะครับไม่น้อยนะครับตอนนี้ทุกวันนี้เนี่ยตอนนี้ก็มีนักสนุกเกอร์จากไทยเราที่ไม่มีสปอนเซอร์สนับสนุนอย่างเช่นซันนี่อาแบบไฟนครนายกแล้วก็นุกสากลกิษณัฐเลิศสัตยาธรพวกนี้ไม่มีสปอนเซอร์สนับสนุนนะครับไม่มีสังกัดก็ได้ไปอาศัยซ้อมอยู่ที่โต๊ะของเอฟนครนายกนี่อันนี้ก็ถือว่าไทยช่วยไทยแล้วครับซันนี่อาจจะเสียค่าซ้อมนิดหน่อยแค่20ปอนด์อะไรพวกนี้นะครับถือว่าเป็นการช่วยเหลือไทยต่อไทยด้วยกันอันนี้ก็เป็นการวางแผนที่ดีของเอฟนครนายกเราก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับว่าเอฟนครนายกนั้นเขาจะเล่นต่อไปได้นานแค่ไหนผมเชื่อแล้วเกินว่าเอฟนั้นมีความตั้งใจสูงมากมีการฟิตซ้อมที่ดีมากแล้วเขามองเห็นแล้วว่าอาชีพสนุกเกอร์นั้นเป็นอาชีพจริงๆนะครับเป็นอาชีพที่เขาต้องพยายามขวนขวายตั้งใจซ้อมอย่างจริงจังเพราะว่าถ้าไม่ฝึกซ้อมเนี่ยเหมือนกับการทำงานนะครับถ้าไม่มีการฝึกซ้อมนั้นงานก็ไม่ดีดังนั้นเนี่ยเขาจึงต้องขวนขวายทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้ฝีมือนั้นมาตรฐานแล้วก็กอบโกยเงินเข้ามานะครับตอนนี้เอฟนครนายกก็เป็นนักสนุกเกอร์ไทยคนเดียวที่มีผลงานดีที่สุดแล้วก็อันดับโลกดีที่สุดเราก็จับตาดูกันต่อไปนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเอฟนครนายกซึ่งล่าสุดนี่ก็ได้ข่าวว่าเพิ่งจะจบจากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตนะครับหรือว่าอาแบกก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีครับ